มชื่อบำรุงดิบรรดาดิษกุลทำงานอยู่ที่มูลที่แม่ฟ้าหลวงแล้วก็เราหลักๆกิจกรรมหลักๆที่เราทำก็คือโครงการแพทย์ไรตุงซึ่งก็เป็นธุรกิจเพื่อสังคมฮะเราทำไรตุงมาตอนนี้เป็นปีที่26แล้วแล้วก็เป็นโครงการพัฒนาแล้วก็เริ่มจากการที่จะทำให้คนกับธรรมชาติอยู่ด้วยกันได้หลังจากที่เราทำไปสักพักหนึ่งเราก็พบว่าการที่จะให้คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้เนี่ยเขาก็ต้องมีรายได้ที่เพียงพอในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ในการที่จะเป็นทุนที่จะทำให้เกิดการต่อยอดหรือว่าอนาคตอะไรต่างๆก็เลยเป็นที่มาของการที่เราเริ่มแปรรูปเริ่มสร้างแบรนด์แล้วก็เริ่มนำผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าไปขายในตลาดปัจจุบันนี้ก็มีของขายในตลาดในระดับหนึ่งรายได้ของเราก็อยู่ที่ปีประมาณ400กว่าล้านถึง500ล้านแล้วก็เราเลี้ยงตัวเองมาได้ตอนนี้เป็นปีที่13ติดต่อกันแล้วจริงๆแรกๆต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกับหน้าที่มั้งเพราะว่าคุณพ่อเองก็เป็นราชเลขาสมเด็จย่ามาตั้งแต่อายุ27จนกระทั่งท่านสวรรคตแล้วก็ตอนเด็กๆนี่ก็พูดเสมอพ่อมีลูก2คนลูกชาย2คนคนนึงก็ผมเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็มีน้องชายคนพ่อก็พูดตลอดว่าเนี่ยคนนึงต้องทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องทำประโยชน์เพื่อที่ให้กับครอบครัวเพื่อที่จะดูแลอีกคนนึงผมก็คงเป็นนักธุรกิจที่เก่งน้อยกว่าน้องก็เลยมาทำงานด้านนี้แต่ว่าพอทำไปเสร็จแล้วเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะติดกับสิ่งที่ได้รับเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ทำเพื่อช่วยคนจริงๆแล้วก็ตื่นมาทุกๆเช้าเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจที่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะแต่เราตื่นขึ้นมาเพื่อที่ทำประโยชน์ให้คนอื่นแล้วการที่เราได้มีโอกาสลงไปสัมผัสชีวิตเขาแล้วการที่เราได้มีโอกาสลงไปทำแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยมันเห็นในแววตาของคนในชุมชนที่เราลงไปแล้วผมว่ามันเป็นอะไรสำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยมันเป็นค่าตอบแทนที่มีความหมายมากกว่ารายได้หรืออะไรทั้งหมดเนี่ยก็เลยติดแล้วก็คิดว่าชีวิตนี้ก็คงจะอยู่สายเนี่ยถ้าเกิดไม่ทำที่นี่ก็คงจะต้องไปทำอะไรในแนวเนี่ยเพราะว่าชอบความประทับใจก็คือผมเป็นคนที่เน้นเรื่องคนนะเพราะนั้นในความประทับใจก็จะเกี่ยวกับคนเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นว่าจากคนที่ไม่เคยมีโอกาสแล้วเมื่อเขาได้รับโอกาสอะไรสักอันนึงที่จะให้ทำงานสักอย่างนึงหรือรับหน้าที่เขารับผิดชอบอะไรสักอันนึงเนี่ยแล้วเขาใช้ความสามารถของเขาเนี่ยอย่างเต็มที่ในการที่จะทำให้ได้มาซึ่งผลงานเนี่ยแล้วพอมันเกิดเป็นผลงานมันเกิดขึ้นบ่อยๆมันเกิดเป็นความมั่นใจมันเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติเปลี่ยนแปลงทางด้านบุคลิกของตัวเขาเองสัมผัสได้ถึงความมั่นใจมากขึ้นสัมผัสได้ถึงมุมมองที่มองที่ก้าวข้ามความต้องการส่วนตัวแล้วก็มองเรื่องของชุมชนมากขึ้นเนี่ยผมว่าเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมีโอกาสได้ไปทำงานในต่างประเทศเหมือนกันเนี่ยบางครั้งคือพูดภาษาเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่จากการที่เราลงไปทำงานเนี่ยแล้วการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาเนี่ยบางครั้งเวลาที่เราไปเจอเขาหลังจากที่ไม่เจอกันนานๆแค่การจับมือแค่รอยยิ้มหรือแค่ประกายตาที่เราเห็นแค่นี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจแล้วสุดท้ายที่ได้คือตัวเองคิดว่าชีวิตมีคุณค่าแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเงินซื้อไม่ได้สำหรับผมคิดว่าปัจจัยของความสำเร็จเนี่ยมันคือคนเพราะว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยคนแล้วก็ทำอย่างไรที่จะมีคนที่มีความคิดหรือมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันกับองค์กรเยอะๆคือคนที่ทำโดยที่มุ่งหวังที่จะสร้างอนาคตให้กับผู้อื่นคนที่ไม่ได้มองตัวเองเป็นหลักแต่ว่ามองในเรื่องของผลประโยชน์รวมที่จะนอกเหนือจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของสังคมแต่ตรงนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเยอะมากเลยไอ้เบื้องหลังความผลงานที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาเป็นช่วงสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้จากมันแล้วก็ต้องไม่ปฏิบัติไม่พลาดซ้ำแล้วก็มีการคุยกันถอดบทเรียนกันบ่อยๆสรุปหาแนวปฏิบัติใหม่ๆที่จะทำให้การดำเนินการเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นใช้ประมาณที่น้อยลง
อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำกันโดยตลอดต้องสร้างให้มันเกิดเป็นเหมือนกับorganizational culture ให้คนลุกขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อะไรเงี้ยคือหนึ่งเราเป็นมูลนิธิแล้วก็แต่เราเป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรเพราะเราก็เชื่อว่าการที่เราจะไปส่งเสริมให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาในชุมชนของเขาเองได้เนี่ยเราเองก็ต้องเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรแต่วิธีการในการจัดการของเรานั้นเนี่ยเราไม่ได้มองถึงเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นก็คือเราจะมีเรื่องของธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็รายได้ที่เราได้รับจากการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ชุมชนเนี่ยรายได้นั้นก็จะนำไปต่อยอดกิจกรรมอื่นๆในโครงการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ทุนการศึกษาเด็กในเรื่องของการที่จะจัดระบบการศึกษาของคนสรุปง่ายๆก็คือว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยจะนำไปต่อยอดทุนในการพัฒนาคนและชุมชนต่อไปปัจจุบันนี้เนี่ยธุรกิจมันก็ดีขึ้นมาในระดับนึงอะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการที่จะทำต่อเนี่ยก็คือเราอยากที่จะให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในผลกำไรในการบริหารจัดการให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหลังๆของดอยตุงนี้เราก็จะเน้นเรื่องของการสร้างคนมีการอบรมมีการสร้างความรู้มีการต่อยอดองค์ความรู้แล้วก็พยายามที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีผลประกอบการที่ดีมีกำไรในระดับที่ดีเพื่อที่ว่าเราต้องการที่จะขายหุ้นในตัวธุรกิจเพื่อสังคมต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยให้กับชุมชนให้เขาเป็นเจ้าของเขาก็จะไม่มาเป็นเขาก็จะไม่เป็นเพียงแค่ลูกจ้างไม่เป็นเพียงแค่ผู้ผลิตแต่เขาก็จะมาเป็นเจ้าของของตัวแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยเซกเตอร์ที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยสำหรับประเทศไทยนี่ยังเป็นอะไรที่แบบยังอยู่ในระดับที่เป็นเด็กแบเบาะอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซัพพอร์ตต่างๆที่ได้รับจากหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำให้คำปรึกษาทางธุรกิจเรื่องของเงินทุนสนับสนุนหรือเรื่องขององค์ความรู้ที่สามารถที่จะหาได้จากแหล่งต่างๆเนี่ยยังมีข้อนั้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักธุรกิจเพื่อสังคมในยุคนี้เนี่ยก็จะประสบปัญหาข้อนั้นที่จะเยอะแล้วก็การทำงานมันก็จะไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอย่ามองความผิดหวังอย่ามองในเรื่องของสิ่งที่ยังทำไม่ได้สิ่งหนึ่งที่บอกกับน้องๆหรือบอกกับคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสเสมอเนี่ยก็คือว่าคุณจะต้องมองว่าที่ผ่านมาคุณอยู่ตรงไหนแล้ววันนี้คุณอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานได้นั้นเนี่ยขอให้ตั้งใจแล้วก้าวเดินต่อไปตัวสภาพแวดล้อมเนี่ยสักวันนึงมันจะต้องอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องๆก็ต้องเป็นเสมือนผู้บุกเบิกแล้วก็ต้องตั้งใจแล้วก็ต้องเดินอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะบอกเรื่องที่สองเนี่ยคือผมคิดว่าการที่เราจะทำกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรขึ้นมาสักอันนึงเนี่ยอยากจะให้ทำด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ผมคิดว่าประเด็นที่ยังเป็นประเด็นที่เรายังทำไม่ดีนักหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่เราอยากจะทำแล้วเราไปหาชุมชนที่อยากเหมือนที่เราอยากแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่มันสร้างขึ้นมาเพราะความที่เราอยากจะทำเนี่ยมันจะไปไม่ถึงดวงดาวเพราะนั้นก็ขอให้ดูตรงนี้ด้วย